สวัสดีวันที่3ของการเดินทางค่ะวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ที่ซาปาแต่ว่าเราจะไปเที่ยวซาปากันค่ะบนภูเขาเราให้คนขับรถมารอเราและเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่า1วันในซาปามีอะไรให้ทำบ้างถามคนขับรถนะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวเวลาเราขึ้นไปข้างบนน่ะในบุกบนภูเขาซาปาไม่ว่าจะเป็นน้ำตกว่าบนเขาอะไรเงี้ยจะมีแดดค่ะฝนจะตกแค่ในตัวเมืองซาปาเท่านั้นค่ะจะมีแดดฝนจะตกแค่ในตัวเมืองซาปาเท่านั้นยุบออกได้เรียนไม่ว่าติ่งเดียวตุ่งติ่งยังเชื่อไปแล้วจะอ่านยังเกี่ยวกับบ้านรถทางโรงเรียนเนี่ย So what's your name? My name is Joe. คนขับรถเขาเปิดเพลงนะตึ๊ด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 ที่แรกที่เรากำลังจะเดินทางไปเขาบอกว่ามันคือ Heaven Gate ค่ะหรือประตูสวงสวรรค์เขาก็บอกว่าไม่รู้ว่าชื่อภาษาอังกฤษหรือชื่อภาษาเวียดนามมันเรียกว่าอะไรเนาะเขาก็พยายามนึกแต่นึกไม่ออกเขาก็เรียกแต่ว่า Heaven Gate โอเคเดี๋ยวเราพาไปดูว่าระหว่างทางเนี้ยมันหมอกเยอะขนาดไหนคือแบบคือที่นี่นะแต่ว่าโน้นจ้าอยู่บนโน้นจ้าทุกคนเราซื้อตั๋วกันนะคะเขาก็จะมีกิจกรรมให้เราเล่นเราจะขึ้นซื้ออันนี้แล้วก็ซื้อ400,000ดองดูรวยมากจ่ายที800,000เขาเล่นโอเคที่นี่นะคะรับแต่แคชโอลี่ค่ะไม่รับการ์ดด้วยแย่แล้วเราต้องกดเงินเพิ่มหน่อยทุกคนที่นี่นะคะมันชื่อว่าอะไรสักอย่างหนึ่งก็ไม่รู้นะแล้วก็ค่าตั๋วเนี่ยคือคนละ400,000แสนหนึ่ง150บาทก็ประมาณคนละ600นะไม่ใช่ถูกเนี่ยเดี๋ยวเอาการ์ดเนี่ยไปขึ้นรถกันนี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราต้องเดินบันไดนี้ขึ้นไปเอาเลยพอดีจะขึ้นไปนู่นเจ้าประช่างเนี่ยมาเจาะเลยเหรอเขาเจาะหินเข้ามาทำไมไทยไม่มีอะไรอย่างนี้บ้างคะไม่มีหรอกหนูรักThank you.
องลงไปสิอ๋อเพราะมันใสไงเมื่อกี้มันมีน้ำฝนพยายามมองลงไปคือไม่มีใครเดินมาแล้วอ่ะเพราะมันมีหมอกมาเร็วมากคือเมื่อกี้ยังไม่มีหมอกเลยนะคือเนี่ยอยู่ๆหมอกก็มาเร็วมากคือน่าจะกลางร่มแล้วร่มน่าจะพังอ่ะเนาะฝนมันตกโอ้ยชื่อว่าคือใครอ่านเวียดนามออกบอกได้ด้วยนะไม่รู้อ่านว่าอะไรมีความสูง 2,333 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลค่ะแล้วแต่จอดีดิจะมองหมอกอะดีเลยแล้วก็พื้นก็จอกแต่ดายเรามองไม่เห็นพื้นไม่ต้องมองเห็นหรอกอากาศดีมากคือมันเป็นจังหวะดีมากค่ะที่พอเรามาถ่ายรูปเสร็จสักพักนึงหมอกมาคือแบบทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากภายในไม่ถึงแบบ10นาทีเดินยากมันน่าจะเดินยากด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกลางวันกันผักที่แบบว่านั่งผักต้มอ่ะคือเติมน้ำมันหอยให้หน่อยเถอะหมูนี่ก็แข็งมากไก่นี่ก็เลยยังไม่รู้ Yes own have run of you ตามเมื่อยหมูบาชันน้ำผักกินยำ sorry $5.38 500ที่นี่เราอยู่กันที่หมู่บ้านถวันวิลเลจค่ะที่นี่ก็จะมีเป็นพวกอีโคลอดค่อนข้างเยอะแล้วก็มีเป็นโฮมสเตย์อย่างคาเฟ่ที่เรามาที่นี่นะคะก็มีโฮมสเตย์ด้วยนะคะก็จะมีอยู่ประมาณ3หลังเท่านั้นไม่ได้เยอะมากก็จะมีเมื่อกี้เห็นมีฝรั่งนั่งชิลๆอยู่นะคะแล้วก็ซื้อพวกเป็นเฝอกาแฟน้ำส้มอะไรอย่างเงี้ยทานได้นะคะแต่ว่าที่นี่ก็จะมีน้องๆชาวม้งนะคะมาขายของค่อนข้างเยอะมากแล้วก็ฮาร์ดคอร์มากคือต้องแบบใจแข็งจริงๆอ่ะต้องแบบอย่าไปสบตากันเลยทีเดียวเดี๋ยวดูวิวข้างหน้าเนี่ยนะคะวิวสวยมากแล้วจริงๆกาแฟที่นี่ก็รสชาติดีนะคะอย่างแก้วที่นัดกินเนี่ยมันคือไวท์คอฟฟี่จะหมดแล้วแก้วละ 50,000 ค่ะก็ตกประมาณ75บาทถือว่าดีนะคะแล้วก็เดี๋ยวนะให้ดูวิวคือที่เนี่ยมีหมอกตลอดเวลาคือหมอกมันไหลเรื่อยๆเลยค่ะไหลตลอดเวลาเรื่อยๆเลยเดี๋ยวดูวิวThank you.
ถือว่าบรรยากาศดีมากแล้วแม่ชอบอย่างนึงที่นี่มันจะมีเหมือนลาลาบายอ่ะมันจะเป็นแบบมีเสียงอ่ะเดี๋ยวพาไปดูนะมันสวยมากเลยอ่ะอยากได้กลับบ้านอ่ะทำยังไงอ่ะเขามีขายไหมนี่นะคะน้องๆก็จะอยู่ข้างล่างคอยเราอยู่กลับเข้าไปที่ตัวเมืองซาปากันดีกว่าเราไปเดินในตัวเมืองซาปากันค่ะวันนี้น่าจะอากาศเย็นมีหมอกจางๆเดินในเมืองซาปาน่าจะสวยค่ะเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีที่ตัวเมืองซาปาเลยค่ะอันนี้คือตึกที่เราอยู่นะคะนี่เห็นไหมนี่คือตึกซันพาซ่าคือฝนตกตลอดเวลาเลยนะทุกคนเขาแบบบีแต้บีแต้คืองงว่านี่อยู่อินเดียหรือเปล่าเนี่ยใช่ครับคือแบบคือคนไทยกลายเป็นขับรถมีมารยาทไปเลยอ่ะเดินมาประมาณ3นาทีได้เนาะไม่ไกลอ่ะโนจากโบสถ์อ่ะเดินมาไม่ไกลค่ะประมาณ3นาทีได้แล้วค่ะทุกคนอยู่บ้านซาปาหรือซาปาเลกนั่นเองแซลมอนฮอตพอตอันนี้บิ๊กวันบิ๊กอันนี้อันนี้นะคะตื้อใช่ไหมโอเคที่นี่นะคะเป็นอะไรไม่รู้ชอบมีเกลือมะนาวพริกตอนแรกอ่ะที่เราดูไว้มันเป็นภาษาเวียดนาม 350,000 ดองแต่ว่าพอเราถามถึง English menu ปุ๊บราคามันก็กลายเป็น 500,000 ดองค่ะเราก็เลยถามว่ามันต่างกันยังไงเพราะว่าคือภาษาเวียดนามมันเขียนเหมือนกันเราก็เลยถามเขาก็เลยบอกว่าไอ้ 350,000 เนี่ยมัน small size ส่วนที่ 500,000 น่ะมัน big size เราก็เลยบอกว่างั้นเอาสมอลก็พอเราก็เลยได้มาที่สมอลไซส์ค่ะครึ่งตัวเออ350,000ตัวเล็กแต่คือผักมันเยอะมากคือถ้าใครที่แบบกินพอรู้รสอ่ะมันก็อิ่มนะสำหรับชุดเล็กสำหรับ2คนเนี้ยค่ะมาม่าเนี่ยนะแล้วก็เอาแค่มาม่ามันต้อง3ห่อนมันก็เลยอิ่มคือตอนนี้หนาวมากคือยิ่งดึกยิ่งเย็นฝนมันก็ยิ่งตกลมก็ยิ่งแรงก็เลยยิ่งหนักโอเคค่ะเราออกมาจากโรงแรมแล้วนะคะเช็คเอาท์เรียบร้อยแล้วก็ฝากกระเป๋าไปที่โรงแรมแป๊บนึงเพราะว่าเดี๋ยวรถบัสที่จะมารับเรากลับฮานอยเนี่ยจะมาถึงประมาณอีกครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงนะคะเขาให้ประมาณอีก1ชั่วโมงเรายังมีเวลาอีกประมาณ
ครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงนะเราก็เลยจะไปแก้ตัวที่ทะเลสาซาปาหรือกวานซาปากันค่ะเพราะว่าเมื่อวานอ่ะเราไปมาแล้วแล้วฝนมันตกแรงมากก็เลยไม่ค่อยได้เห็นอะไรเราก็เลยจะไปตอนนี้เราอยู่ที่ลานหน้าซันพาซ่านะคะเป็นลานกิจกรรมประจำเมืองซาปาลานคนเมืองวันนี้อากาศดีนะคะอากาศเย็นประมาณ14องศาคือเหมือนพายุมันเพิ่งออกไปอ่ะพายุมันเพิ่งเข้ามาว่าแล้วก็วันนี้หยุดแหละนี่นะข้างๆก็จะเป็นโบสถ์นะคะจากโรงแรมเราหรือว่าจากตึกซันพาซ่านะคะเดินไปทะเลสาบไม่ไกลประมาณ3นาทีถึง5นาทีถึงที่ทะเลสาบแล้วค่ะข้างหลังแนทนะคะก็เป็นทะเลสาบซาปาค่ะจริงๆมันคือที่เดียวกับเมื่อวานที่เรามาแต่เมื่อวานอ่ะฝนตกหนักมากก็เลยไม่เห็นอะไรเลยแต่วันนี้ค่ะไม่มีฝนฟ้าใสอากาศเคลียร์มากเดี๋ยวนี่คือบรรยากาศของทะเลสาบซาปาค่ะ